at The Voice สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณฟังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ผมเห็นภาพทุกครั้งที่มาบันทึกรายการหรือว่ามาพูดคุยกับพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ต้องอธิบายให้คุณฟังฟังนะครับพี่อ้อยเป็นคนที่แต่งตัวมีสไตล์มากนะโอ้เนี่ยแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมแอคเซสซอรี่เพียบเลยนะฮะแต่ว่าพี่อ้อยเนี่ยเวลาที่ครั้งที่มาเนี่ยพี่อ้อยก็จะใส่หมวกแล้วก็ชุดก็จะสีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมสังเกตเห็นว่าพี่อ้อยใส่แว่นด้วยครับคุณผู้ฟังแต่ว่าผมสังเกตเห็นว่าพี่อ้อยเนี่ยไม่ค่อยใส่อะไรบางอย่างสิ่งที่พี่อ้อยไม่ที่ผมเห็นตอนนี้เลยนะเนี่ยพี่อ้อยมีบางอย่างแต่ว่ายังขาดอะไรบางอย่างสิ่งที่ยังขาดนี่ก็คือขาดเครื่องประดับพี่วีคะครับทำไมพี่วีพูดรอเรือไม่ชัดอ่ะเออใช่เมื่อกี้พี่วีพูดว่าเครื่องประดับเครื่องคะเครื่องประดับใช่ประดับเหรอคะจริงๆมันต้องเป็นยังไงฮะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวไทย PBS เขาจะคอมเพลนนะคอมเพลนใช่ไหมใช่ไม่ถูกมันต้องพูดว่าเครื่องประดับหรือเปล่าคะอ๋อเครื่องประดับเหรออ๋อก็คือแต่จริงๆผมหมายถึงเครื่องประดับจริงๆนะแล้วฮะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือไม่มีประดับอ้าวไม่เคยได้ยินนะเครื่องประดับเลยไม่เคยได้ยินค่ะคือจริงๆแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนนะที่พี่อ้อยพูดคำว่าเครื่องประดับใหม่นี้มีรอเรือนะใช่ใช่ใช่ก็คือเอาเป็นเครื่องตกแต่งเพิ่มเติมคือจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีเข้ามาเพิ่มก็จะดูดีขึ้นหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เรียกว่าเครื่องประดับประดับใช่ไหมแต่ว่าผมจงใจที่จะพูดเครื่องประดับไม่มีรอเรือเลยแล้วมันคืออะไรล่ะคะพี่วีอ่ะถ้าพูดถึงเครื่องแบบพี่อ้อยก่อนเครื่องประดับเนี่ยมีรอเรือเนี่ยหมายถึงอะไรครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือเป็นอะไรก็ตามที่เอามาเพิ่มเติมแล้วทำให้เราดูดีขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็เช่นใส่ตุ้มหูแหวนสร้อยเพชร50กรัตอะไรประมาณนี้นี่ไงอันนี้คือเครื่องประดับไงใช่ไหมค่ะแล้วทำให้ผมนึกถึงบอกว่าก่อนที่จะผมจะบอกว่าทำไมผมถึงพูดคำว่าเครื่องประดับนะผมจะพูดถึงเครื่องประดับก่อนค่ะพี่อ้อยเคยไปซื้อต้มหูไหมอ๋อเคยสิคะเคยใช่ไหมเวลาที่สุภาพสตรีเขาไปซื้อต้มหูนี่เขาทำยังไงขั้นตอนก็ต้องเลือกแบบที่ชอบที่ชอบหนึ่งแล้วก็ลองดูด้วยค่ะลองแต่ว่าอย่างตัวเองเนี่ยชัดเจนเลยถ้าเป็นต้มหูเนี่ยเป็นคนที่ใส่ต้มหูแบบห้อยระยะไม่ได้โอ้จะดูไม่ไหวเลยใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นต้มหูที่ติดกับหูอ๋อเป็นเล็กๆแต่ว่าไม่ใหญ่ยั่วๆเยอะๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จะเล็กจะใหญ่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันห้อยลงมาข้างล่างเนี่ยไม่ใช่เลยอ๋อค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกหรือมีใครบอกนะเราดูตัวเราประเมินตัวเราเองนี่ไงมันทำให้ผมนึกถึงภาพเวลาที่สุภาพสตรีไปซื้อต้มหูนะคุณฟังเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือไปถึงที่ร้านปุ๊บเขาบอกชี้ก่อนเลยขอดูอันนี้หน่อยนะขอดูอันนี้ปุ๊บอยากลองอันนี้เขาก็ส่งมาให้แล้วก็ใส่ปุ๊บใส่เสร็จแล้วไงต่อฮะเราก็ส่องกระจกที่ร้านนี้ก็ต้องมีกระจกส่องกระจกเสร็จแล้วก็หันซ้ายหันขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บอกเฮ้ยอันนี้ดีใช่ใช่คือคนเวลาที่ซื้อต้มหูเนี่ยพี่อ้อยค่ะเขาก็จะต้องเลือกอย่างที่พี่อ้อยบอกอ่ะพี่อ้อยรู้ว่าตัวเองเหมาะกับอย่างนี้แล้วเราก็มีความคิดว่าแบบเนี้ยใส่แล้วเราจะดูดีขึ้นแต่มีบางแบบที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเราดูไม่ได้ดูดีขึ้นอ่ะเราก็ไม่ซื้อไงเราก็ไม่ซื้อเราก็ไม่เลือกอันนี้ไงคือเครื่องประดับใช่คนที่ใส่เครื่องประดับเนี่ยค่ะเขามีความเชื่อหรือเขามีความคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อนำเข้ามาอยู่กับตัวแล้วเขาจะดูดีขึ้นใช่ใช่ไหมค่ะแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราเอาเข้ามาอยู่กับตัวแล้วเนี่ยเอามาติดกับตัวแล้วเรา
ไม่ได้ทำให้เราดูดีขึ้นเนี่ยผมเรียกสิ่งนั้นว่าเครื่องประดับคือเอามาปะกับตัวแล้วดับอะดับแบบว่าไฟเหมือนปิดไฟเลยชีวิตดับศูนย์นะชีวิตดับศูนย์คือไม่ได้ดูดีขึ้นอะคือดับอะนึกถึงแว่นกันแดดเออยังไงครับพี่อ้อยแว่นกันแดดพี่อ้อยเนี่ยจะบอกตัวเองเลยว่าแว่นกันแดดที่ตัวเองใส่ได้มันจะเป็นทรงเรียวๆนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความนิยมแว่นกันแดดใหญ่ๆใหญ่แล้วก็มีโค้งๆกลมๆใส่แล้วเห็นตัวเองเหมือนหน้าตาเหมือนตัวบีเวอร์ทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณผู้ฟังครับดีนะที่พี่อ้อยเขาพูดเองเนี่ยถ้าเกิดแล้วผมเป็นคนพูดนี่น่าจะเป็นการบูลลี่นะค่ะแต่พี่อ้อยเข้าใจเลยใช่ไหมว่าทำไมผมถึงพูดคำว่าเครื่องปะดับดับเพราะว่าเอามาปะกับตัวแล้วเนี่ยดับเลยดับเลยก็คือแบบโอ้หมดดูแย่ลงแย่เลยแต่แน่นอนครับคุณผู้ฟังสัญญกรรมความสุขเราไม่ได้พูดถึงวัตถุสิ่งของค่ะแต่ผมกำลังจะชวนพี่อ้อยอย่างพี่อ้อยเนี่ยชัดเจนเรื่องวัตถุสิ่งของเนี่ยจะรู้บอกตัวเองว่าตรงหูห้อยระยะใส่มานี่ดับแน่นอนใช่ไหมมันไม่ประดับแต่มันดับเลยมันดับหรือว่าพี่อ้อยก็รู้ชัดเจนว่าแว่นน่ะถ้าเป็นแว่นกันแดดถ้าใหญ่ๆปุ๊บเอามาใส่เอามาปะอยู่กับตัวเองเอามาใส่ที่ใบหน้าตัวเองปุ๊บดับเลยใช่ใช่ไหมเราดูแย่ลงทันทีนะแต่คำถามคือแล้วสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของอะพี่อ้อยในชีวิตเราอะพี่อ้อยว่าเราแยกออกชัดเจนไหมว่าสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะอย่างเช่นคำพูดหรือพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาหรือความคิดมันมีทั้งสองฝากนี้เหมือนกันไหมมีคำพูดอากัปกิริยาอาการหรือความคิดความเชื่อใดๆมีไหมที่มันคือเครื่องประดับประดับมีรอเรือใช่คือมันมีสิมีสิ่งนั้นแล้วพูดแบบนั้นแล้วเชื่อแบบนั้นแล้วทำให้เราดูดีขึ้นแต่ในอีกฝากหนึ่งมีไหมคำพูดความเชื่อหรือความคิดหรือพฤติกรรมที่เป็นเครื่องประดับ มีแล้วทำให้ชีวิตดับเลยมีทั้งสองฝั่งค่ะนี่ไงวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าไม่ใช่ต้มหูไม่ใช่แว่นไม่ใช่สร้อยแต่เป็นคำพูดความคิดความเชื่อพฤติกรรมใดๆเนี่ยที่ทำให้เราดูดีขึ้นกับที่ทำให้เราดูแย่ลงค่ะอันนี้อยากจะมาชวนแยกเลยค่ะเอาฝากไหนก่อนดีพี่อ้อยเอาตามใจพี่วีเลยค่ะเอาฝากที่เอาเรื่องคำพูดก่อนคำพูดที่ทำให้เราดูดีขึ้นจริงๆที่เรามีรอเรือใช่ดีขึ้นจริงๆคำพูดที่เราทำให้เราดูดีขึ้นค่ะมี ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างพี่อ้อยคือง่ายที่สุดเนี่ยง่ายที่สุดที่คิดปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยขอบคุณกับขอโทษค่ะโอ้ค่ะถ้าเราพูดคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษเนี่ยโอ้โหเราดูดีขึ้นเลยนะค่ะใช่ไหมค่ะมันทำให้เราดูแบบโอ้โหมันทำให้ผมนึกถึงคำสอนของอาจารย์ผมคนหนึ่งท่านเป็นชาวอิตาเลียนนะเป็นบาทหลวงนะค่ะเขาบอกว่าคำว่าขอบคุณนะค่ะคุณพูดได้ตลอดเวลาเลยทั้งที่คนที่ได้ยินคำนี้เขาจะสงสัยว่าขอบคุณเรื่องอะไรอะแบบนี้ไม่เห็นต้องใช้คำว่าขอบคุณเลยคือเขาสอนผมว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยนะเป็นคำที่คุณใช้แบบผิดเวลาคุณก็จะไม่ได้ดูแย่ขอบคุณโดยที่ไม่ได้มีเรื่องต้องขอบคุณอ่ะค่ะจริงๆแอบคิดว่ายังนึกไม่ออกนะคะที่พี่วีพูดว่าขอบคุณโดยไม่มีเรื่องที่จะต้องขอบคุณแต่ว่าอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยเช่นไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือว่าห้องน้ำในออฟฟิศเนี่ยแหละแล้วก็แม่บ้านคนทำความสะอาดอ่ะห้องน้ำอ่ะคือเราคิดพี่อ้อยคิดแบบนี้ค่ะพี่อ้อยคิดว่าจะมีใครสักกี่คนนะที่
ที่เขาได้รับคำขอบคุณในการที่เขาดูแลห้องน้ำซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบก็ถ้ามีอาชีพอื่นก็คงไม่อยากทำอ่ะมาทำความสะอาดส้วมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำได้ดีได้สะอาดอ่ะพี่อ้อยจะมักจะพูดขอบคุณเสมอแล้วก็บอกขอบคุณนะคะห้องน้ำสะอาดจังเลยขอบคุณที่ดูแลดีมากอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเล็กๆแล้วเราขอบคุณได้เนี่ยคนเสิร์ฟในร้านอาหารอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยก็ทำได้ทำแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีเหตุแห่งการขอบคุณใช่ก็คือว่ามีเหตุก็คือว่าเราก็มีอะไรต้องขอบคุณเขานะแต่ถามว่าจำเป็นต้องขอบคุณเขาไหมอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่าบางคนนะก็บอกว่าก็เขาเป็นหน้าที่เขาอะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเขาก็ทำหน้าที่เขาเป็นหน้าที่เขาก็ต้องเสิร์ฟอาหารให้เราอะไรเงี้ยก็ไม่ขอบคุณเป็นไรไหมไม่ได้ดูแย่นะแต่ขอบคุณแล้วกลายเป็นดูดีแต่ว่าพอพี่อ้อยพูดอย่างนี้ปุ๊บผมทำให้ท้าวผมนึกถึงเคสหนึ่งซึ่งแบบดังไปทั่วโลกเลย oh. เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถ้าเขาไม่ขอบคุณก็ไม่ได้มีใครมาตำหนิเขานะค่ะ แต่เขาขอบคุณทุกคนที่ทำสิ่งนี้ oh, okay. คนนี้ก็เป็นนักแบดมินตันชื่อดังของไทย ค่ะ คือเวลาที่เขาไปแข่งแบดมินตันน่ะ แล้วมีพื้นเปียกน่ะก็จะมีพนักงานเข้ามาเช็ดพื้นเขาไหว้พนักงานเช็ดพื้นทุกครั้งเลยพี่อ้อยนึกออกไหมคนนี้ชื่ออะไรพี่วีตอบพี่อ้อยไม่จำได้แต่นึกชื่อไม่ออกค่ะพอพี่อ้อยโยนมาปุ๊บผมเลยนึกลืมชื่อเขาไปเลยเป็นนักแบดมินตันผู้หญิงชื่อน้องอะไรนะอ้าวลืมชื่อเฉยเลยครับคุณน้องน้องเขาจะผมยาวๆใช่น่ารักมีความเป็นไทยอ้าวอยู่แล้วก็ลืมชื่อนะคุณน้องตอนนี้ต้องช่วยเดี๋ยวเรามาบอกทีหลังเรามาบอกชื่อนะตอนนี้มีแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยน้องเทนนิสน้องเทนนิสแต่ว่าน้องล่าสุดนี่เรายังเชียร์เขาอยู่เลยนะค่ะอ้าวอยู่ๆเราก็ลืมชื่อนี่เป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังนึกออกทุกคนเลยค่ะแต่ภาพที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียพี่อ้อยทุกครั้งที่มีพนักงานมาเช็ดพื้นเขาจะไหว้แล้วกลายเป็นประเด็นที่ถามว่าเราเคยเจอนักแบดมินตันในโลกใบนี้คนไหนไหมที่ไหว้คนเช็ดพื้นเอาความจริงไม่เคยเห็นเลยแต่คนนี้ไหว้ตลอดเวลาแล้วกลายเป็นประเด็นที่โซเชียลมีเดียเลยอย่างเงี้ยแต่ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้ก็คือคำว่าคำพูดที่ทำให้เราดูดีขึ้นเหมือนกับเป็นเครื่องประดับของชีวิตที่ทำให้เราดูสวยขึ้นดูดีขึ้นพี่ก็ยกคำว่าคำขอบคุณขอบคุณกับขอโทษกับขอโทษ อย่างเงี้ยนะแล้วอย่างพอเราพูดถึงคำพูดแล้วเอาคำพูดที่เป็นเครื่องประดับ มีไหมพี่อ้อยลองนึกถึงคำไหมได้ยินบ่อยออกที่พอคนที่พูดคำนี้ปุ๊บดับเลยดับเลยชีวิตเราดูแย่เลยได้ยินบ่อยด้วยอย่างเช่นคำว่าอะไรครับรู้ไหมอ๋อรู้ไหมว่ารู้รู้ใครโอ้โหโอ้โหเอาความจริงพี่อ้อยเวลาที่ผมยกประเด็นมาผมยังนึกถึงคำไม่ออกนะผมนึกถึงคำไม่ออกแต่ว่าผมเอ๊ะมันต้องมีแน่เลยแต่ว่าพี่อ้อยยกมานี้โอ้โหคำนี้เป็นคำเด่นมากในฟากนี้เลยนะแล้วก็ใช้กันบ่อยด้วยนะบ่อยมากแล้วทำให้ผมคิดว่าจะดีขึ้นนี่ไงคือคนที่พูดคำเหล่านี้อันนี้น่าสนใจพี่อ้อยค่ะคนที่พูดคำเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาคิดว่ามันจะทำให้เขามีพลังอำนาจใช่แล้วก็แบบว่าสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ผมก็แปลกใจว่าค่ะคนที่ใช้คำเหล่านี้เขาไม่เคยเกิดการเรียนรู้เลยนะว่าถ้าเขาเรียนรู้เขาก็จะไม่ใช้ไงซะหรือสังเกตนิดนึงดิว่าคนที่ใช้คำนี้ดับทุกคนอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นสงสัยนะเนี่ยคือจริงๆเขาอาจจะเคยใช้แล้วได้ผลนะพี่วีหมายความว่าถ้าเขาไปใช้ในบางกรณีเนี่ยแล้วก็มีบอกว่ารู้ไหมตรูลูกใครและอีกฝั่งนึงก็เลยหยุดการกระทำบางอย่าง คือแบบไม่ตอบโต้หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีอำนาจมากขึ้น ยกระดับตัวเองคนกลัวอะไรอย่างเงี้ย
มีเหตุผลคือได้ผลได้ผลเคยได้ผลมาก่อนเคยได้ผลแต่ว่าลืมไปว่าคาถานี้ใช้ไม่ได้ทุกที่ใช่ไหมใช่แสดงว่าอันนี้มีเหตุผลทำให้ผมพอเข้าใจเขาได้หน่อยหนึ่งแล้วว่าทำไมเขาไม่เรียนรู้ว่าอะไรเงี้ยนะอ๋อรู้แล้วเคยใช้ได้ผลใช่แล้วอันนั้นก็เลยกลายเป็นความจดจำของเขาใช่ว่าเฮ้ยนี่แหละเวิร์กใช่เวิร์กใช่ไหมค่ะเขาไม่ได้ผลใช่ใช่แล้วมีอย่างอื่นมีคำอื่นอีกไหมพี่อ้อยที่แบบว่าสำหรับคนทั่วไปเลยอ่ะที่ใช้คำนี้ปั๊บจะดูแย่ทันทีเลยมีนึกออกไหมปะดับพูดคำนี้แต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของการมีอิทธิพลในแวดวงของคนทำงานนี่แหละแวดวงคนทำงานถ้าถามผมผมนึกถึงคำหนึ่งนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กเวลาที่เรียนในโรงเรียนประถมเลยเนี่ยแล้วเวลาที่มีเพื่อนสักคนหนึ่งทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วครูก็มาเห็นมาจับได้เนี่ยเขาส่วนใหญ่มักจะพูดคำนี้ครับพอเขากำลังทำอะไรบางอย่างผมเปล่าใช่ผมเปล่าครับเลยผมเปล่าทำเลยเนี่ยก็คือคำพูดนี้เนี่ยพอกำลังคือมันโดนจับได้คาหนังคาเขาว่ากำลังทำสิ่งนั้นก็ยังปฏิเสธแล้วคำพูดนี้มันทำให้เราดูแย่ลงหรือดีขึ้นแย่ลงเนี่ยมันก็เลยประหลาดใจว่าแต่ว่าอันนี้มันพูดด้วยความตกใจไงพี่ห้อยมันทำให้ผมเคยเอาเคสเดียวกันนี้เลยนะเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดนะแล้วโดนจับได้นะผมเกิดการเรียนรู้เลยว่าอย่าปฏิเสธแล้วดูในข่าวพวกที่ทำอะไรผิดอ่ะเขาจะพูดเขาจะปฏิเสธก่อนเสมอแล้วก็พอถูกคั้นค่อยถึงมายอมรับนี่ไงแสดงว่าอันนี้คือคำพูดมีอะไรไม่รู้ปฏิเสธไว้ก่อนเนี่ยนะ มันจะทำให้ดูดีขึ้นหรือแย่ลงแย่ลงแต่เราก็ลืมไปไม่เกิดการเรียนรู้แล้วเคสนักเรียนเพื่อนๆ นักเรียนที่ทำผิดแล้วปฏิเสธปุ๊บผมมีความรู้สึกเฮ้ยมันแย่สถานการณ์มันหนักกว่าเดิมนะ ผมก็เลยเกิดการเรียนรู้ครับพี่อ้อย มีอยู่วันหนึ่งผมก็ทำผิดกฎเลยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยผิดกฎพี่วีเคยทำผิดกฎด้วยเหรอโอ้ยเคยตอนเป็นนักเรียนมัธยมนะพี่อ้อยเราก็จะมีกฎระเบียบแบบอยู่ในหอพักนะเขามีกฎระเบียบว่าห้ามไปซื้อขนมมากินนอกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนค่ำๆอะไรเงี้ยคือเราอยู่ในเวลาในตารางเวลามีอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นอาหารว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าห้องเรียนต้องนอนกี่โมงอะไรเงี้ยหลัง4ทุ่มไปแล้วเนี่ยเป็นเวลานอนแล้วห้ามไปซื้อขนมมากินนอกเวลานี่อันนี้เป็นระเบียบเลยนะคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งผมกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รู้ว่านี่เป็นระเบียบแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมน่าจะหย่อนนิดนึงอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะผ่อนคลายนิดหน่อยมั้ยอะไรเงี้ยนะเราก็คิดเราเองนะเสร็จแล้วหลังอาหารมื้อเย็นนะพี่อ้อยค่ะเราก็หนีออกไปนะสองทุ่มเราก็หนีมีเพื่อนหน่วยกล้าตายหนีออกไปสองคนไปซื้อขนมที่เราอยากกินมาเต็มเลยนะเสร็จปุ๊บพอได้เวลาที่ทุกคนนอนแล้วสี่ทุ่มแล้วเนี่ยพวกเราสี่ห้าคนก็ไปรวมตัวกันนะแกะขนมกินที่ศาลากลางน้ำนะในมุมมืดเราก็นั่งกินขนมกันนะกินกันอยู่ปุ๊บระหว่างที่กินเนี่ยครูฝ่ายปกครองมาโอ้โหพี่อ้อยวงแตกสิครับวิ่งทางใครทางมันเลยป่ะหนีกันกระเจิงเลยหนีกันฟุบหายหมดเลยเหลือผมอยู่คนเดียวหนีไม่ทันประจันหน้าครูแล้วผมไม่ปฏิเสธเลยวิธีที่ผมใช้ผมไม่ปฏิเสธเลยผมก็บอกว่าผมขอโทษครับแล้วก็บอกเหตุผลตามที่เราคิดเลยว่าครูครับผมก็ทำครับผิดจริงครับทำจริงครับแต่ผมพวกเราก็คิดกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม มันน่าจะหย่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยและอย่างวันนี้เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยพวกเราก็ทำงานกันแบบคือพอปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำงานพิเศษอย่างเช่นแบบว่าทำสวนหรือว่าดักอะไรนะดายหญ้าตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเหนื่อยพวกเราก็ทำ
เหนื่อยอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากกินขนมนิดหน่อยครับอะไรเงี้ยคือยอมรับเลยเลยก็อธิบายเหตุผลพร้อมความคิดด้วยครูฝ่ายปกครองก็บอกว่าทำไมไม่บอกครูแต่แรกอันนี้คือแทนที่เราไม่ปฏิเสธปุ๊บเรายอมรับและอธิบายเหตุผลปุ๊บกลายเป็นครูรู้สึกผิดครูรู้สึกผิดบอกว่าครูเขาก็เข้าใจในเหตุผลของเราแล้วก็เลยบอกว่าครูขอโทษนะไปตามเพื่อนๆมากินต่อแล้วน่ารักจังคือ happy ending อันนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากว่าเราเกิดการเรียนรู้ว่าเวลาที่เราทำความผิดแล้วเราปฏิเสธเนี่ยมันจะหนักขึ้นมันหนักขึ้นแค่นั้นเองก็เลยกลายเป็นว่านี่อันนี้เป็นเรื่องของคำพูดนะพี่ย้อยแล้วมันยังมีเรื่องของความคิดมีความคิดอะไรไหมครับพี่อ้อยหรือว่า mindset อะไรไหมครับที่เราคิดแล้วมันจะทำให้เราแบบชีวิตเราแย่ลงอ่ะคือเอามาความคิดนี้มาปะกับตัวเองแล้วดับเลยเอาสักอันหนึ่งแล้วสักอันหนึ่งแล้วนะมีความคิดอะไรไหมก็คือความไม่รักตัวเองอ่ะคือมีเรื่องมีราวก็จะโทษตัวเองฉันมันไม่ดีฉันมันไม่เก่งฉันมันแย่ฉันทำดำเนินชีวิตมาสมัยก่อนพี่อ้อยนะคิดว่าอะไรวะฉันเป็นคนตัดสินใจผิดทุกครั้ง อย่างนี้เลยโอ้โหอันนี้ใช่เลยนะเพื่อนเพราะความคิดนี้มันแปะอยู่กับตัวเราอยู่แปะเลยปุ๊บมันทำให้เราชีวิตเราดับเลยใช่โอ้โหแล้วถ้าอย่างนั้นเอาฟากตรงข้ามพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บหลังจากเปลี่ยนแล้วความคิดใหม่มาปะละก็คือประดับละว่าเนี่ยจริงๆคนเราทุกคนเนี่ยมันต่างกันไม่ใช่คนที่เก่งเขาจะและดีอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาจะเก่งทุกเรื่องดีทุกเรื่องเราก็มีความเก่งของเราเราก็มีความดีของเราในมุมของเราเราก็ใช้ด้านนั้นสิในการที่จะแบบดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่ามีเรื่องดี5เรื่องมีเรื่องแย่1เรื่องก็คิดแต่เรื่องแย่คิดแต่เรื่องแย่เอาเรื่องแย่มาทับถมตัวเองทำไมอ่ะเรื่องดีทั้ง4เรื่องเรื่องเก่งทั้ง4เรื่องทำไมไม่เอาเรื่องนั้นนำชีวิตอ่ะก็เลยเปลี่ยนก็เลยมาเพราะจริงๆทุกคนมีดีมีเสียมีข้อดีมีข้อเสียมีข้อด้อยมีข้อเด่นใช่ใช่ไหมค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับอันนี้เราคือจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงสิ่งที่จะเอามาประดับทำให้เราดูดีขึ้นกับเอามาปะแล้วเราดับเนี่ย มันมีโอ้โหมากมายหลายเรื่องหลายมิติมากนะใช่ค่ะวันนี้เวลาเรามีไม่เยอะเราก็ยกตัวอย่างได้แค่คำพูดนะกับความคิดค่ะแล้วก็คำพูดเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างได้นิดเดียวนะคำพูดที่ทำให้เราดูดีขึ้นเลยก็คือขอบคุณกับขอโทษค่ะนะส่วนคำพูดที่ทำให้เราดูแย่ลงก็คือผมเปล่าครับ ใช่ไหมใช่ปุ๊บปฏิเสธปั๊บแย่ลงทันทีส่วนความคิดนี่พี่อ้อยก็เสนอว่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่รู้สึกว่าเราไม่เก่งเราตัดสินใจผิดพลาดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราถ้าสมมติว่ามันเนื่องจากมันมีหลายมิติในชีวิตนะที่จะเอามาปะเนี่ยพี่อ้อยก็เลยมองว่าถ้าเลือกเรื่องความคิดกับความเชื่อเลือกนี้ก่อนแล้วมาปรับถ้าเคยคิดแบบนี้ถ้าเคยคิดว่าว่าฉันแย่ฉันตัดสินใจผิดทุกครั้งเอ๊ะคิดแบบอื่นดูสิ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีความเชื่ออะไรที่ทำให้ไปในทางลบทำให้มันการดำเนินชีวิตมันแย่ลงเราก็เปลี่ยนซะเราก็เว้นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจาก2อันนี้โอ้ทีนั้นเริ่มจะอะไรก็ตามทีนะจะทำให้เราดูดีขึ้นหรือแย่ลงพี่ก็เสนอว่าเลือกเริ่มต้นที่ความคิดกับความเชื่อใช่ค่ะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวพฤติกรรมคำพูดอะไรมันจะตามมาใช่ใช่ใช่โอ้ใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ความสุขในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเริ่มมาจากเครื่องประดับค่ะนะแต่ว่าเราก็โยงไปสู่เรื่องของเครื่องประดับด้วย อะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น หรือแย่ลง พี่ร้อยเสนอว่าคือความคิดกับความเชื่อนี่แหละ ใส่ใจสองเรื่องนี้ แล้วก็หาให้เจอทั้งสองฝาก นะแล้วก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง ตามแนวทางของรายการสัญญกรรมความสุขครับ วันนี้ผมพี่วีและพี่ร้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice